าหมวกแดงกำลังจะไปข้างนอกค่ะเพื่อนๆพอดีมีเพื่อนที่เขาอยู่ร้านไทยมัสตาร์ดอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเขาโทรมาสั่งข้าวผัดให้ลูกป้าหมวกแดงก็เลยจะย่างโรตีไปฝากน้องลูกสาวของเขาด้วยอะค่ะ ค่ะคือเราก็เป็นคนลูกเต้าโตหมดแล้วอะเนาะ เห็นใครมีลูกมีเด็กแล้วก็อยากเอาของไปฝากป้าหมวกแดงก็เลยจะย่างโรตีไปฝากเผื่อน้องเขาชอบค่ะโรตีร้านป้าหมวกแดงขายดีมากนะคะกลางคืนเนี่ยบางเจ้าบางบ้านนะสั่งสี่เสิร์ฟห้าเสิร์ฟหกเสิร์ฟเลยค่ะย่างกันแทบไม่ทันเลยแหละอันนี้ป้าหมวกแดงจะย่างไปฝากน้องลูกของเพื่อนที่อยู่ตรงร้านไทยมัสตาร์ดตรงข้ามสเตชันนี่เองค่ะตรงข้ามสถานีรถไฟนะคะนานๆเพื่อนคนไทยด้วยกันจะสั่งอาหารกับเราทีต้องมีของฝากของแจกของแถมนิดนึงค่ะตามธรรมเนียม ตามภาษาคนใจดี ป้าหมวกแดงก็เป็นอย่างนี้ละค่ะถ้าเป็นคนไทยเหมือนกันเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันเราก็อันไหนแถมได้เราก็แถมไปอันไหนลดราคาได้เราก็ลดไปนะคะชิ้นเดียวกลัวแม่ลูกเขาแย่งกันกลัวไม่พอเพิ่มให้อีกชิ้น เป็นสองชิ้นค่ะเมื่อกี้หยิบแหว่งไปข้างหนึ่งเนี่ยค่ะเสร็จไปแล้วชิ้นหนึ่งแต่กลัวแม่ลูกแย่งกันก็เลยจะเพิ่มอีกชิ้น เนี่ยค่ะแล้วก็คอยกระดกบ้างค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ร้านขายโรตีโดยเฉพาะเนาะเราจะดีดแป้งตีแป้งเหมือนที่รถเข็นตามบ้านเราเขาขายมันก็ทำไม่ได้ค่ะเราก็ต้องปรับประยุกต์ให้ง่ายๆสำหรับร้านเราสำหรับการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วค่ะกรอบแล้วค่ะโรตีกรอบอร่อยนะคะป้าหมวกแดงให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนแล้วค่ะเนี่ยค่ะได้แล้วสองแผ่นแล้วค่ะได้สองแผ่นละจุ๊บโอเคค่ะเมื่อกี้ก็ราดนมข้นโรยน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะทานง่ายๆก็ตัดเป็นเนี่ยค่ะเพื่อให้ลูกค้าให้เพื่อนทานง่ายๆป้าหมวกแดงก็จะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะคือมันเป็นเร่งรีบป้าหมวกแดงขี้เกียจตั้งขาตั้งกล้องนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะเดี๋ยวใส่กล่องแล้วค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะ Thank you อ๋อhow much for? Oh, like 10 cents if you want. Oh. What did you like? Yeah. And we've got cappuccinos. Oh, this one good. Sure. Thank you so much. Can I have this one? And I think the macaroons come on. This one for donation. Oh yeah, beautiful. Yeah, okay. Do you have something for take off? Yeah. I haven't had any tongs. Oh, right. We don't have tongs. Why don't we have tongs? We're not very good at that, are we? Just use it. This one good, I don't know. Huh? This one? Yeah. All right. And maybe this one's homemade. This one's homemade. All right. Yeah. This one. Yeah. Like it.For my son. Yes, it's okay. Yeah. Can I have one more? Yeah. Sure. Another one is same one. No. Or just whatever you like. Ah, alright. I want a piece of cake for your money for breakfast. For donation. Once again, I find for my money. Alright, ma'am. Where I have to put here. Thank you. Do you want a receipt? No, don't worry. Yes, don't worry. Okay, yeah, this one. Add. Oh, for donation flow. All right. Do you want a receipt? No, don't worry about receipt. It's okay. This one, my one, and this one. Yeah. I have to go to delivery to my customer. Yeah. วันนี้คือเขาทำบุญค่ะเพื่อนๆเขาจะตั้งไว้ข้างหน้าให้เราหยิบได้แล้วก็เอาเงินหยอดในกล่องโดเนชั่นค่ะป้าหมวกแดงหยอดไปแล้วก็เลยได้กาแฟอันนี้ Thank you very much ma'am Thank you so much Thank you เสียงมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะเพื่อนๆป้าหมวกแดงไม่รู้ล่วงหน้าว่าตรงนี้เขามีเคาน์เตอร์ตั้งรับบริจาคเชิญชวนช่วยทำบุญอยู่นะคะYes. coffee ถ้ารู้ล่วงหน้านะป้าโมแดงจะถ่ายรูปให้ดีกว่านี้จะทำคลิปวิดีโอให้เจ๋งกว่านี้เลยโอ้ยเสียดายจังเลยอะค่ะเมื่อกี้นะทั้งถือโทรศัพท์ทั้งถือถุงอาหารลูกค้าทั้งแบบพลุงพลังโอ้ยเสียดายกลับไปอีกรอบดีไหมคะเนี่ยเดี๋ยวไปขอเขาใหม่ดีไหมคะจะได้ทำคลิปสวยๆ